ะกินหม่ำๆนะครับนี่นะคะอาหารก็จะชงให้ประมาณเหลวประมาณนี้นะคะอาจารย์ผารออยู่แล้วครับใส่สลิงเรียบร้อยอาจารย์ผาไม่ได้อ้าปากแล้วต้องช่วยประคองประคองเป๊ะเลยนะคะไม่ค่อยถนัดนะคะประคองอย่างนี้นะคะข้าวข้างมัม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 นะประคองหน่อยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวน้องจะกลืนสายยางไปนะคะกลืนไปกลืนไปนะคะแต่อย่าเพิ่งฉีดนะคะต้องกลืนไปนะคะเนี่ยนะคะจนสุดนี่แล้วเห็นนี่แล้วเห็นนี่แล้วเห็นโอ้ยออกมาจนได้ค่อยประคองจับนะคะนะคะเอาใหม่นะคะนี่นะคะเอาดันเข้านั่นค่ะชึบขออนุญาตนะคะเอามาทางนี้เพราะมันไม่ถูกทิศเพราะผมไม่เห็นนะคะตอนนี้มันเวลาเท่าไหร่เนี่ย15 ทุ่มแล้วเนาะ5 ทุ่มครึ่ง5 ทุ่มครึ่งปอนทุก4 ชั่วโมงอาการตอนนี้ก็หิวแต่ตัวเนี้ยจะไม่ค่อยโชกเยอะไม่อ้าปากเท่าไหร่เพราะเราต้องจับยัดให้เขาอะนี่เข้ามาข้างๆแล้วข้างๆนะจับปากไว้จับปากไว้นะคะประคองประคองไว้นะคะโอเคไม่งั้นเดี๋ยวจะหลุดนะคะประมาณนี้ก็ค่อยๆฉีดนะคะฉีดฉีดเข้าไปนะคะหายดิ้นอยู่จะดิ้นคือเรียบร้อยแล้วค่ะ1สลิงพอกินเสร็จก็จะนอนนี้นะคะไม่ต้องเราไม่ต้องให้น้ำแล้วนะคะให้ดูกันนะจันผาวันนี้จะได้เห็นจันผาใกล้ๆวันนี้จันผาอยู่กับเราวันที่2วันที่2ก็จะหลับนะคะเนี่ยตามภาษาลูกนกกินอิ่มนอนอุ่นกินอิ่มนอนอุ่นหนูจะพูดปกติกลางคืนมันนานแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มอีกหน่อยก็จับดูมันยังไม่ตึงเท่าไหร่ก็ยังได้ให้ได้แต่กินก็ไม่ได้เต็มสลิงดีให้อีกหน่อยเพราะว่าอีกแล้วจะไปนอนอ
คนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องจันผาด้วยนะครับสวัสดีครับ